หลังหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เริ่มขาดตลาดประชาชนชาวขอนแก่นทยอยหันมาซื้อหน้ากากแบบผ่าแทนเพราะราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถซักใส่ซ้ำได้ค่ะครับหน้าตลาดสดเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาเลือกซื้อหน้ากากอนามัยกันหลายขึ้นหลังจากที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี่เริ่มขาดตลาดแล้วแล้วก็ยังมีราคาสูงกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะหน้ากากแบบผ้าเพิ่นบอกว่าประชาชนเลือกซื้อไปใส่เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสป้องกันฝุ่นละอองต่างๆเป็นจำนวนหลายนางสาวณหทัยจังตระกูลลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเพิ่นได้บอกว่าหลังหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี่ขาดตลาดมีราคาสูงก็เลยได้ตัดสินใจมาซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ่าแทนราคากับบ่สูงเฮ็ดให้ประหยัดอีกทั้งสามารถนำไปซักใส่ซ้ำได้นะคะถึงแม้ว่าหน้ากากแบบผ่าสิป้องกันเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ทุกมื้อนี้บ่ได้ดีเท่ากับหน้ากากอนามัยแต่ว่าก็ยังดีกว่าบ่ใส่เลยค่ะไปฟังเพิ่นเว้ากันค่ะนี่ก็พอขายได้อยู่จ้ะตั้งแต่เป็นโรคมานี่ก็ขายได้อยู่แต่ก่อนไม่มีมีแต่คนมาซื้อชีปุ่นอะไรพวกนี้แหละธรรมดาตอนนี้มีอยู่ใช่ใช่ทรงใส่เขาทำเองได้เขาทำกัดเอาทำเอาเองได้ทำเป็นกระดาษทำได้เขาก็เลยไม่มาซื้อขายไม่ดีเท่าไหร่ยากค่ะยากไม่มีกว่าเราไม่มีขายได้เพราะว่าเป็นรุ่นแม่ค้าขายหน้ากากอนามัยเพิ่นก็เปิดเผยว่าหน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์ขาดตลาดมาโดนกว่า2สัปดาห์แล้วครับก็เลยได้สั่งหน้ากากแบบผ่ามาขายแทนแต่ก็พบว่ายอดขายก็บ่ได้ขายได้ดีปานใดนะครับเพราะว่าในระยะหลังมานี่หน้ากากก็มีราคาสูงประชาชนเองก็หันไปเฮ็ดหน้ากากสวมใส่เองนะครับถึงแม้ว่าในราคาถึงแม้ว่าสิขายในราคาถูกแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าประชาชนก็บ่ค่อยได้สนใจบ่ค่อยได้นิยมปานใดนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหน้ากากก็สิบ่ขาดตลาดนะครับเพราะว่าประชาชนได้หันมาเฮ็ดหน้ากากสวมใส่เองเพื่อเป็นความประหยัดนั่นเองครับเราลองไปฟังเสียงเพิ่นเบิ่งครับมันก็ไม่ผิดตรงนี้นะแม่เนาะใช่ซื้อมาขายนี่ขายกี่วันหมดนะคะวันนี้ไปซื้อมาขายต่อมันก็ไม่มีกระดาษก็มาขายค่ะเพิ่นบอกว่าจากการสำรวจตลาดเพิ่นบอกว่าหน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์นี่มีราคาที่สูงขึ้นโดยราคาอยู่ที่2ชิ้นนี่50บาทเด้ค่ะครับส่วนราคาแบบกล่องอยู่ที่400ถึง600บาทจากตะกี้ซื้อ80ชิ้นราคาหลักร้อยนี่ล่ะนิดหน้ากากผ้าแบบผ้านี่เพิ่นขายอยู่ชิ้นละ10บาทคือจังภาพเห็นนี่ล่ะแบบของเด็กน้อย2ชิ้น15บาทแบบแพ็ค6ชิ้น50บาทมันก็ถูกกว่ากันหลายเนาะครับค่ะ